นับตั้งแต่ออกมาอยู่ในต่างประเทศ36 37ปีนี้มีอันใดแด่ที่ว่าประทับใจในชีวิตอยู่ต่างประเทศและมีอันใดแด่ที่ท่านพ่อสิให้ความเห็นได้ว่าการบริหารประเทศลาวมา36 37ปีนี้ท่านได้มีความประทับใจแนวใดแด่กับพวกรัฐบาลที่ว่าบริหารประเทศลาวอยู่ปัจจุบันนี้พวกข้าน้อยก็อยากได้ยินคือกันเพราะว่าพวกข้าน้อยก็ลองคอยมาดนแล้ว36ปี37ปีแล้วก็ยังบ่เห็นอย่างพ่อสิว่าที่ลึกคือในการในผลสำเร็จของพวกเพิ่นท่านดร.ก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในคณะรัฐบาลผสมการเมืองอาจสิฮอดการเมืองหลายกว่าพวกข้าน้อยถ้าว่ามีแนวใดก็ข้าน้อยอยากได้ยินเล็กๆหน่อยๆจากท่านเพื่อสิเป็นกำลังใจขอเชิญท่านดร.ครับครับเจ้าขอขอบใจที่ว่าท่านได้ตั้งคำถามมาหลายอันอันที่หนึ่งก็แม่นว่าอันใดที่ว่ามาอยู่ต่างประเทศเลยให้ประทับใจเนาะก็แม่นว่ามีเสรีภาพมีสิทธิ์ว่าเขาจะเห็นอย่างเขาก็ได้เห็นคือพวกท่านทุกคนรู้จักแล้วนั่นแหละแล้วอันที่สองมาที่ว่าเรืออยู่ในบ้านเขานะบริหารมาเอออันที่ว่าบริหารบ้านเมืองเฮามาว่าที่ว่า36ปีมาขอเจ้าเห็นภาพเป็นแนวนี้เฮาสิว่าเฮาเสียใจมันก็บ่แม่นเพราะว่าหยังสิ่งที่ข้าเจ้าอยากเฮ็ดกำลังปฏิบัติอยู่ในนี้มันบ่เป็นสิ่งที่จะข้าเจ้ามาเว้ามันเป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาเคยเห็นมาเคยปฏิบัติมาแล้วขับเจ้าเองในเมื่อว่าอยู่ในหุ้นถ้าหากว่าเขาปฏิบัติแบบนี้ก็หมายความว่าทฤษฎีที่ข้าเจ้าเอามาใช้บ่ได้ผลคันบ่ได้ผลแล้วหมายความว่าบ่ได้ใช้สระแล้วบ่ได้เสียใช้สระก็ไม่เท่าได้ใช้สระและอีกอย่างหนึ่งคนที่เขามีมาแต่ก่อนเขาเป็นคือนักโทษเป็นบ่เพราะว่าผู้ใดสิออกจากเมืองลาวได้หลักได้แต่ตนหนึ่งเลยเป็นนักโทษเป็นบ่แล้วข้าเจ้าเป็นเจ้าของคุกเป็นบ่เพราะว่าข้าเจ้าคุมด้วยก็เป็นเจ้าของคุกเขาได้ตนนี่ออกจากคุกก็ตนข้ามน้ำคลองมาแล้วบัดนี้30บ่ฮอด30ปีซั่นดอกก่อนนั้นเขามาเปลี่ยนนโยบายมาเว้าดีนำพวกอพยพแม่นบ่สิเว้าแบบไหนก็บ่จักแหละถ้ามาเว้าดีแล้วท่านพวกท่านต้องลองวาดภาพเบิ่งดูในเมื่อนักโทษตนนี้ออกจากคุกแล้วเจ้าของคุกสมมาขอเว้าดีนำมาขอใหญ่เยี่ยมยามมานี่มาขอเยี่ยมยามได้มันบอกเขาเจ้ามาเขาจากพ่อเฮาอยากดีใจพบพ่อเฮาได้แล้วมันเพิ่นได้เปรียบเขารู้ได้เปรียบเอาอีกเด้อมื้อโอ้ตาว่าว่าเขาดีใจยังการต่อสู้มันก็ต้องมีอันเสียอันได้เขาต้องหับการเสียกันได้ทุกๆการต่อสู้บ่แม่นแต่ประเทศเฮาเนี่ยอยู่หลายประเทศอยู่ในโลกนี่ก็เป็นซั่นถ้าเฮาอดทนแท้ไสยศาสตร์อันสุดท้ายคือมีเสรีประชาธิปไตยจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าหยังบ่แม่นว่าเฮานี่เนาะสิข้ามไปตีผู้ใดนะเฮาบ่มีปัญญาเฮาบ่มีปัญญาหรือว่าบ่มีภาวนาสิไปตีไผได้ดอกอย่างนี้ว่าหัวโปเขากัดขึ้นตะกี้คืออเมริกาก็เศร้าแล้วดิมีแต่ว่าคนอยู่ในเมืองลาวพูดถ้าข้าเจ้าเห็นว่ามันบ่ดีคนลาวอยู่เมืองลาวบ่ได้มันโง่เหมือนเดิมผู้สลัดกันยังเหลือผู้ฮักซาดกันยังมีต้องให้โอกาสพวกนั้นจะซาดหรือไวมันขึ้นอยู่กับฐานะขึ้นอยู่กับสภาพการ
เขาเบิ่งประวัติศาสตร์มาเขาต้องเบิ่งประวัติศาสตร์เสมอมันเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุครับนั่นแหละเท่าที่ข้าพเจ้าไล่มานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านประทับใจแล้วครับเจ้าเหลือได้เป็นบอกพวกท่านยังตบมือเลยเมื่อกี้พอตอบแค่เท่านั้นแหละสิ่งที่ว่าประทับใจแล้วอีกอย่างนึงขอให้ถือว่าลาวอย่างเมืองลาวกับลาวอย่างเมืองนอกเขากับลาวคือกันนั่นแหละถึงเขาสิสังกันนี่นะเขาก็ยังสิต้องได้หักกันก่อนชาติอื่นเลยเราอยู่ในจิตใจเขานี่เขาต้องใจใหญ่เสมอพระเจ้าอภัยโทษเหมือนกับพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้เขาจงอภัยให้ผู้อื่นและเขาสิมีความสุขขอขอบใจทุกท่านนะเคยเลยล่ะ